ทิธาชี้ผลโหวตสภาสะท้อนเอกภาพ8พรรคร่วมตั้งรัฐบาลปฏิพัฒน์ลาออกกกบหทิธาควงปฏิพัฒน์ขอบคุณทุกคะแนนเสียงที่ผลโหวตสะท้อนเอกภาพ8พรรคร่วมนิมิตหมายดีจัดตั้งรัฐบาลแจงปมหุ้นที่ดินปฏิพัฒน์เผยลาออกกกบหก้าวไกลเมื่อเวลา 14:05 นวันที่4กรกฎาคม2566ที่รัฐสภานายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคก้าวไกลและนายปฏิพัฒน์สันติพาดาส.ส.พิษณุโลกพรรคก้าวไกลแถลงข่าวภายหลังการโหวตเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎรและรองประธานสภาเสร็จสิ้นนายพิธากล่าวว่าเป็นการยืนยันถึงเอกภาพของพรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาลทั้ง8พรรคว่าสามารถรวมเสียงไม่ให้แตกแถวเป็นเอกภาพสำหรับการเลือกรองประธานคนที่1จะเห็นว่ามีการโหวตแข่งตัวเลขที่ออกมา312เสียงต้องเข้าใจว่าพรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นพลตำรวจโทวิโรจน์เปาอินส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยทำหน้าที่ประธานสภาชั่วคราวงดออกเสียงส่วนพรรคก้าวไกลนี้ส.หยุดปฏิบัติหน้าที่โดยไม่มีคนขึ้นมาแทนรวมถึงมีสมาชิกของพรรคร่วมที่ไม่ได้มาประชุมฉะนั้นตัวเลขที่ออกมาแสดงถึงเอกภาพและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของพวกเราและมีตัวเลขที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆในทิศทางที่ดีสิ่งที่เราได้แถลงกับข่าวกับประชาชนใน 2-3 ครั้งที่ผ่านมาทั้งการลงนาม MOU จัดตั้งรัฐบาลครั้งแรกรวมถึงการแถลงร่วมกันเมื่อคืนที่ผ่านมาวันที่3กรกฎาคมสามารถผลักดันข้อตกลงต่างๆของพรรคจัดตั้งรัฐบาลและเป็นแนวโน้มที่ดีมากในการเข้าสู่การจัดตั้งรัฐบาลต่อไปนายพิธากล่าวว่าขอยืนยันกับประชาชนว่าการพูดคุยกับแกนนำพรรคก้าวไกลรวมถึงนายวันมูฮัมหมัดนอมัทาหัวหน้าพรรคประชาชาติปชทั้งรองประธานคนที่1และ2ซึ่งกฎหมายสำคัญที่เกี่ยวกับแรงงานกลุ่มชาติพันธุ์สุราก้าวหน้าและสมรสเท่าเทียมจะไม่เป็นอุปสรรคในการที่มีบุคลากรทั้ง3คนเป็นประมุขฝ่ายนิติบัญญัติรวมถึงการผลักดันกฎหมายสำคัญตามที่แถลงข้อที่4เกี่ยวกับการนิรโทษกรรมคดีทางการเมืองรวมถึงการปฏิรูปกองทัพเมื่อถามว่าถือเป็นนิมิตหมายที่ดีในการเลือกนายกรัฐมนตรีหรือไม่นายพิธากล่าวว่าถือเป็นนิมิตที่ดีเมื่อถามว่าในฐานะแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคจะน้อมนำพระราชดำรัสไปปรับใช้อย่างไรบ้างนายพิธากล่าวว่าจะนำพระราชดำรัสโดยเฉพาะอย่างยิ่งคำว่าชาติและประชาชนที่ท่านเน้นย้ำมาใช้บริหารราชการแผ่นดินเมื่อถามว่ากรณีที่มีการถูกร้องเรื่องที่ดินและหุ้นกังวลหรือไม่ที่จะเป็นสาเหตุให้ส.ว.ไม่โหวตให้เป็นนายกรัฐมนตรีนายพิธากล่าวว่าหากเป็นเรื่องที่ดินอำเภอปราณบุรีตนได้แจ้งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.ไปแล้ว2ครั้งหากเข้ารับตำแหน่งจะต้องแจ้งครั้งที่3ตนยังไม่เห็นคำร้องว่าติดใจเรื่องอะไรและตนอธิบายได้ทุกเรื่องอยู่แล้วและมั่นใจว่าการชี้แจงครั้งที่1และ2และครั้งที่3ที่จะเกิดขึ้นจะตอบคำถามของหลายฝ่ายได้ในเรื่องราคาที่ดินก็อธิบายได้เมื่อถามว่าระหว่างทางวันนี้ถึงวันโหวตนายกรัฐมนตรีมีเรื่องที่ไม่สบายใจหรือไม่นายพิธากล่าวว่าความสัมพันธ์พรรคร่วมจะมีขัดแย้งอะไรหรือไม่กล่าวว่าลึกๆในใจคือจะตั้งใจทำงานจะพยายามตั้งรัฐบาลให้เร็วที่สุดเพื่อเข้าไปแก้ปัญหาประชาชนเรื่องปัญหา8พรรคร่วมไม่อยู่ในใจตนด้านนายปฏิพัฒน์กล่าวว่าวันนี้ทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยดีคะแนนเสียงที่ตนได้รับแม้จะมีการเสนอชื่อแข่งก็เป็นบรรยากาศการแข่งขันแสดงวิสัยทัศน์และคะแนนที่ออกมาตนได้รับความไว้วางใจซ
ึ่งคณะทำงานก็มีข้อตกลงว่าประธานสภาและทีมจะดำเนินการในวาระอย่างไรเพื่อให้สภาก้าวหน้าโปร่งใสและเป็นของประชาชนมากขึ้นโดยตนและนายวันมูฮัมหมัดนอมะทาเห็นตรงกันว่าจะผสมผสานระหว่างประสบการณ์และความรู้ความตั้งใจและเทคโนโลยีใหม่ๆเข้าด้วยกันจะเป็นส่วนผสมที่ดีมากทำให้สภาก้าวหน้าได้สื่อมวลชนและประชาชนเข้ามาใช้งานได้ปลอดภัยนายปฏิพัฒน์กล่าวต่อว่าสำหรับตนเป็นบทบาทใหม่ที่ท้าทายมากเมื่อได้รับความไว้วางใจจากสภาตนได้ลาออกจากกรรมการบริหารพรรคกกบหเรียบร้อยแล้วและจะเริ่มต้นทำงานอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปส่วนวาระแรกที่ประชาชนจะได้เห็นนั้นต้องรอประธานสภาจัดสรรหน้าที่ก่อนโดยจะหารือหลังมีการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมจะรีบฟอร์มทีมทำงานโดยเร็วแต่วาระที่ทำได้โดยด่วนคือการพิจารณากฎหมายต่างๆสัดส่วนการประชุมจะเป็นอย่างไรจะได้ความชัดเจนมากขึ้นทั้งนี้เรายึดเป้าหมายและนโยบายเป็นตัวตั้งเช่นเดียวกับการฟอร์มรัฐบาลการฟอร์มนิติบัญญัติก็จะมีเอกภาพ ผู้จัดการส่วนตัวเผยสถานะนายใบเฟิร์นล่าสุดแจงปมรับงานใช่เหตุผิดใจไหมผู้จัดการส่วนตัวกำลังเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อยู่ในตอนนี้หลังจากแม่หมูพิมพกาอันฟอลโล่ไอจีดาราสาวใบเฟิร์นพิมชนกหวานใจของลูกชายนายณภัทรอีกทั้งรูปเมื่อครั้งนางเอกสาวไปอวยพรวันเกิดและรูปอื่นๆก็หายไปจากไอจีผู้สื่อข่าวข่าวสดสอบถามไปยังแม่หมูบอกไม่ได้อันฟอลโล่แต่บางทีไอจีมันไปกดอะไรแม่ก็ไม่รู้แม่กำลังงงกับระบบถามว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรกับใบเฟิร์นใช่ไหมแม่หมูก็ตอบว่าคนเป็นแม่ก็ทำได้แค่อยู่เฉยๆทำอะไรไม่ได้หรอกไม่มีปัญหาแม่ก็ทำหน้าที่ได้แค่อยู่เฉยๆนิ่งๆไม่สามารถพูดอะไรผู้จัดการส่วนตัวล่าสุดผู้สื่อข่าวข่าวสดได้โทรศัพท์สอบถามไปยังเฟิร์นผู้จัดการส่วนตัวของใบเฟิร์นเพื่อสอบถามว่ารู้หรือไม่ที่ไอจีแม่หมูunfollow IG ใบเฟิร์นและพอจะทราบสาเหตุหรือเปล่าได้รับคำตอบจากผู้จัดการของดาราสาวว่ารู้แต่ไม่ทราบสาเหตุทุกอย่างยังปกติเพิ่งได้คุยกับแม่หมูเมื่อ2วันที่แล้วอยู่เลยเมื่อ2วันก่อนก็ยังคุยกันปกติต่อข้อถามว่าก่อนหน้านี้ใน IG ก็ follow กันอยู่ใช่หรือไม่เฟิร์นผู้จัดการส่วนตัวของใบเฟิร์นกล่าวว่าใช่คะผู้จัดการส่วนตัวแล้วแม่หมูมีงอนอะไรใบเฟิร์นไหมผู้จัดการยืนยันไม่มีแน่นอนหรือแม่งอนนายเรื่องแม่หมูกับนายต้องถามนายเองเราไม่รู้เลยไม่เคยรู้เรื่องเขาเลยแต่ว่าทางของเราไม่มีปัญหาแน่นอน 100% ใบเฟิร์นเขาร้อนใจไหมพอมีข่าวแบบนี้ออกมาก็เข้าใจไม่ได้มีอะไรมากนางไม่เป็นอะไรเลยยังทำงานอยู่ทุกวันหลังจากที่มีข่าวนี้ออกมาได้คุยกับแม่หมูหรือยังยังค่ะแต่ก็เดี๋ยวต้องได้คุยกันค่ะต้องได้คุยอยู่แล้วค่ะแต่เราไม่ใช่เรื่องไงเพราะเราไม่ได้รู้ว่าเรื่องอะไรไงเห็นแม่บอกมาแล้วว่าไอจีแม่มีปัญหาก็น่าจะเป็นแบบนั้นผู้จัดการส่วนตัวรู้ไหมใบเฟิร์นเขาได้คุยกับนายไหมไม่ทราบเลยเดี๋ยวต้องถามน้องกันเองเราไม่ได้รู้ทุกอย่างของเขาเราเป็นแค่ผู้จัดการไงแต่เบื้องต้นจริงๆไม่มีอะไรเลยปกติแม่กับใบเฟิร์นก็คุยกันใช่ไหมคุยค่ะแม่ก็เอ็นดูใบเฟิร์นก็ใช่แม่เอ็นดูมากคุยกับเราปกติก็ไม่รู้ว่าเป็นอย่างนี้ได้ยังไงคาดว่าเป็นที่ไอจีใช่ค่ะน่าจะเป็นที่ไอจีเอาจริงๆเรื่องไอจีเราไม่รู้เลยเรื่องไอจีของแม่ต้องถามแม่เราตอบไม่ได้ไม่รู้จริงๆรู้เท่าทุกคนเลยค่ะผู้จัดการส่วนตัวหลายคนมาว่าอาจเพราะนายให้เราดูแลงานแทนหรือเปล่า
ไม่มีค่ะไม่เคยคุยงานแทนค่ะไม่เคยคุยงานแทนสักงานค่ะไม่เคยรับโทรศัพท์งานนายสักงานงานคู่ก็ไม่เคยคุยค่ะแม่เป็นคนคุยหมดงานทุกอย่างแม่ก็ยังเป็นคนดูเหมือนเดิมไม่เคยคุยค่ะเราก็ชัดเจนว่าไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวแน่นอนค่ะ 100%